ายช่อง FC ตับ Channel นะคะวันนี้ขับรถผ่านจากตลาดมามาเจอลานตากข้าวนะคะลานตากข้าวนี่ค่ะช่วงนี้ก็ช่วงเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็เกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะเอาข้าวมาตากนะคะตากใส่ผ้าผ้าแงงสีเขียวนะคะมีฟ้าฟ้านี่ค่ะตากข้าวนี่ค่ะเม็ดข้าวอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโดนพายุโดนฝนกันมาก็เลยเม็ดดำดำมั่งอะไรมั่งค่ะต่างวันช่วงนี้ต่างอยู่วันหนึ่งนะคะต่างอยู่วันหนึ่งเพราะว่าแดดจัดอยู่ช่วงนี้ค่ะเนี่ยตากตั้งแต่เช้าเลยค่ะเกี่ยวเสร็จบ่ายๆก็มาตากแล้วกวาดแล้วตากอยู่เนี่ยค่ะตากเสร็จแล้วตอนเย็นๆก็ทำการเก็บใส่กระสอบไปขึ้นยุ้งหรือจะไปขายคะเอาไว้กินเอาขายช่วงนี้ไม่ได้อะราคาข้าวตกFC ตัวน้อยไปทำอะไรคะ FC ตัวน้อยกินอย่างเดียวเนี่ยนี่ข้าวสวยอยู่ข้าวหอมมะลิสุรินทร์นี่รอบนี้สวยเม็ดงามมันนี้เม็ดเต็มเลยนี่ปูจวบกำลังเกี่ยววันที่2เลยสวยงามรอบแรกตอนนั้นดำโดนพายุข้าวก็จมน้ำค่ะอันนี้สวยเลยสวยเอาไปขายหมดอันนี้ไว้ทำพันเอาไปขายหมดไว้ทำพันขายข้าวสดจะราคาถูกหน่อยเพราะว่ามันจมน้ำมากกับฝนอันนี้ได้กี่กระสอบคะวันนี้ได้4ตันกว่าสี่ตันกว่าโอ้เยี่ยมได้3งานหวานหรือหยอดคะหวานหรือหยอดนี่อันนี้หวาน2 3 4มีกี่กระสอบคะมี5กระสอบอ่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามอะไรคะกดติดตามช่องอะไรคะอุชิตับชาแนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ